สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะกินผลไม้จ้ะทุกคนแอปเปิ้ลที่ว่าจอยไปเก็บมาโอ้ยหาที่นั่งดีๆก่อนเพื่อนนี่นั่งคัตมาดไม่ได้แล้วเส้นยืดเพื่อนมันอายุเยอะแล้วเพื่อนๆมันก็เลยแบบนั่งคัตมาดไม่ค่อยได้นะอันนี้ก็แอปเปิ้ลจ้ะแอปเปิ้ลลูกเล็กแต่ว่าถามว่ารสชาติเป็นยังไงมันก็เหมือนแอปเปิ้ลใหญ่นั่นแหละจ้ะนะแต่ว่ามันจะบางท่านคิดว่ามันจะเปรี้ยวอมหวานนะแต่ว่าไม่มันหวานจะมันหวานนำหวานอมเปรี้ยวมาเด้ออร่อยน้ำปลาพริกทำง่ายๆพริกผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาร้านะเอายี่ห้อไหนก็ได้ที่เราชอบนะพูดถึงอ่ะแซ่บมันจะหวานนำนะเพื่อนๆนะแอปเปิลเนี่ยมีความเปรี้ยวนิดๆกรอบเนื้อแน่นมันใกล้นี่พูดไม่ชัดส่วนคนมันก็พูดไม่ชัดลิ้นพันกันนะขอโทษขออภัยอร่อยตัวแบ่งให้พี่สายไปเยอะอยู่แบ่งให้พี่สายไปหลายอยู่ตัวเก็บมาเยอะตัวว่าจะไปเก็บมาอีกอยู่มันอร่อยกว่าพันสีแดงอ่ะแพ้พี่สายเก็บให้จ้ะอร่อยเหมือนกันมันฝรั่งพูดคำนี้นะกรอบแซ่บเอาไปยำก็แม่อร่อยนะเพื่อนๆนะหรือเอาไปตำก็จะอร่อยคือกันแต่จอยไม่อยากไปตำไงจอยกินอย่างเงี้ยอร่อยกินกับพริกเกลือก็อร่อยกินกับกะปิก็อร่อยบางคนอ่ะจะคิดว่ามันไม่เปรี้ยวเลยด้วยซ้ำไปสำหรับจอยจะคิดว่ามันมีเปรี้ยวนิดหน่อยจะก็ว่าเปรี้ยวแล้วจ้ะอร่อยเห็นไหมมาเด้ออร่อยครับลูกมันจะโตแค่นี้แหละไม่ใหญ่กว่านี้จ้ะลูกแดงๆนี่ก็คือมันเริ่มจะร่วงละพันนี้จะเอาดองถ้าเอามาดองจะอร่อยอยู่เพราะว่าเนื้อมันแน่นเปลือกมันหนาแล้วรู้สึกพันอะไรเพื่อนๆส่วนใหญ่ว่าไอ้แอปเปิลเล็กเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากไอ้พันธุ์นี้ตัวจะเห็นแค่ตรงร้านจอดรถตรงเอ้ข้างไอ้ตลาดมาร์เก็ตที่จอยเคยไปซื้อของอะนะส่วนใหญ่ตัวจะเห็นตรงนั้นแหละต้นเนี้ยไอ้ลูกพันธุ์เนี้ยไอ้ลูกพันธุ์แดงๆที่ว่าจอยถ่ายให้ดูตามร้านจอดรถเนี่ยมันมีไปทั่วจ้ะนะตามบ้านตามร้านจอดรถตามสวนสาธารณะเยอะแต่ไอ้พันธุ์เนี้ยที่จอยกำลังกินอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะทุกคนเปลือกก็ไม่ฟาดใครว่าเปลือกหนาแต่ไม่ฟาดอร่อยมันเหมือนลูกพุทราเนาะเพื่อนๆคิดว่าไหมคล้ายลูกพุทราถ้ามันเกิดที่เมืองไทยได้คงจะดีนะทุกคนเนาะเพื่อนๆจะได้แบบว่าจะมีผลไม้แบบนี้กินกันมั่ง
อันนี้แพรจ้ะพี่สายเก็บให้จอยพยายามที่จะไม่กัดไอ้นี่นะทั้งลูกนะเพื่อนๆนะหรือกัดอะไรเงี้ยแข็งเพราะว่าเราเริ่มมันอายุเยอะกัดของแข็งๆมากๆอ่ะฟันมันจะห่างจะเพราะว่าฟันจอยก็ฟันตรงเนี้ยจอยถอนไปประมาณ2ซี่ฝั่งนี้ซี่นึงฟันกรามอ่ะก็เลยพยายามที่จะแบบถ้าอยู่บ้านก็ฝานเอาจ้ะถ้าอยู่ข้างนอกถ้าอยากจะคิมเลยก็คือกัดแต่คำว่าพยายามไม่เฉยเพื่อนๆนะทอยพูดคำว่าพยายามก็เหมือนกับว่าไม่ได้ตลอดเวลาเงี้ยพยายามถ้าว่ามีมีดก็หั่นอย่างเงี้ยจ้ะ บางท่านเนาะถามจอยว่าไอ้แพมันเหมือนอะไรกินไปแล้วมันก็เหมือนฝรั่งอะจ้ะถ้าสุกมามันก็หวานกว่าฝรั่งถ้าสุกมามันหวานเจี๊ยบเลยนะแต่ตอนกินตอนดิบๆอะมันจะกรอบหวานเหมือนฝรั่งเนี่ยจ้ะประมาณนี้เขาก็จะมีเมล็ดไม่กี่เม็ดหรอกไงอันนี้ก็ประมาณ 2-3 เม็ดลูกนึงก็จะมีประมาณ6เม็ดนะจ๊ะทุกคนนะจะไม่มีเมล็ดเยอะเท่าฝรั่งไงอร่อยมันหวานอยู่แล้วแต่แค่เอามาจิ้มกับน้ำปลาเนี่ยน้ำเขาเรียกนะน้ำปลาพริกปลาเนี่ยกินแบบนี้ก็อร่อยแต่กินไอเนี่ยมันจะเข้ากันไงแต่กินไอเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันหรอกมันจะหวานมันจะหวานเผ็ดเลยอร่อยทุกคนอันนี้มันจะกินข้าวกันน้ำปลาพริกกับเพื่อนๆน้ำปลาพริกน้ำปลาหวานน้ำปลาพริกมันไม่กินกับไข่เจียวละน้ำปลาหวานทุกคนเลยจอยนี่ก็พูดไปทั่วเปื่อยๆอีกอะโทษทีโทษมากๆจ้ะทุกคนน้ำปลาหวานน้ำปลาพริกก็ไม่ค่อยกินกับข้าวเนาะอันนี้น้ำปลาหวานจะกินกับของเปรี้ยวอร่อยมาด้วยใครอยากกินเนี่ยมานั่งรวบวงกับจอยจ้ะทุกคนอร่อยสีแดงเขาอวดเขาเข้าตัวก็จะกินช่วงที่ว่าวันของเดือนนะเพื่อนๆนะตอนพบปกติก็ไม่ค่อยกินของพวกนี้อยู่แล้วไงนอกจากวันของเดือนจะเก็บมาก็เลยมากินให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะเพราะว่าเพื่อนๆมาเก็บมาไม่เห็นน้องจอยกินเลยอย่างเงี้ยเลยมากินให้ทุกคนได้ดูจ้ะมันแซ่บอยู่
ด้อทุกคนหมดแล้วทุกคนทีนี้พอละลูกจิตสานไปเมื่อกี้กินเยอะแล้วจอจะวิ่งเข้าห้องน้ำเนี่ยจ้ะทุกคนยังไงจอก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย